มีคนฝากถามมาเหมือนกันค่ะอย่างเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าเขารักลูกอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกได้ดั่งใจแล้วเขารักแบบนี้เขาผิดด้วยหรอในเมื่อเขาจะต้องแบบคอยห่วงคอยห่วงห้ามทำนู่นทำนี่แต่ว่ามันเป็นมาจากความรักอะค่ะอาจารย์พรก็อย่างที่ตอบไปเมื่อสักครู่เลยพรว่าถึงเป็นความรักแต่พอรักไม่เป็นหรือรักแบบอวิชชารักแบบไม่รู้เนี่ยก็จะไม่ต่างอะไรจากเจ้าลิงตัวนั้นที่ด้วยความรักเจ้านายแหละอยากให้เจ้านายนอนหลับสบายแต่กับทำร้ายเจ้านายด้วยท่อนไม้ท่อนนั้นเพราะความคิดที่จะกำจัดแมลงวันฉะนั้นพ่อแม่หลายคนรักหวังดีกับลูกแต่กดดันลูกไม่รู้ตัวณวันนี้ทอนมีสถิติเยอะแยะมากมายทั้งในแง่ของอัตราการฆ่าตัวตายหรือเด็กที่ซึมเศร้าวันนี้เราเจอเด็กอายุน้อยๆเรียนม.ต้นเรียนประถมก็ยังมีที่เป็นเรื่องซึมเศร้าอาตมาเคยไปบรรยายให้โรงเรียนสาธิตชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วก็มันเป็นช่วงออนไลน์นะฮะเราก็ใช้เมนติมิเตอร์ถามเด็กว่าถ้าบอกถ้านึกถึงครอบครัวนึกถึงอะไรอย่างนี้มีเด็กบางคนเราอ่านคำตอบแล้วเราก็สะเทือนใจเขาบอกว่าเขาอยากบอกครอบครัวว่าเข้าใจผมบ้างเถอะครับทุกวันนี้ไม่อยากอยู่แล้วเพราะพ่อกับแม่นั่นแหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยฮอนซึ่งถ้าเกิดยิ่งในโรงเรียนดังๆดีๆเด็กต้องแข่งขันในเรื่องวิชาการอยู่แล้วแล้วไหนจะพ่อแม่ในทั้งโรงเรียนกำลังกดดันเขาทุกทิศทุกทางจนในที่สุดคือเด็กก็มีช่วงเวลาที่เขาจะเติบโตเนาะเราควรจะปลูกฝังจิตใจที่รักการเรียนรู้การคิดเป็นการมีทักษะทางสังคมการมีทักษะชีวิตฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้อาตมาว่ารักอย่างเดียวไม่พอแล้วมันต้องมีปัญญาประกอบด้วยรักแบบเข้าใจพูดง่ายๆไม่ฉะนั้นแล้วมันจะเหมือนกลอนบทหนึ่งที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยอันนี้เด็กด้วยไหมครับเนี่ยเด็กๆอย่างเงี้ยควรจะเหมือนกับดินเหมือนกับดินที่ยังปั้นได้ยังอ่อนอยู่ควรจะปลูกฝังแต่ในสิ่งดีงามอย่าไปมีความคาดหวังอะไรมากแต่ขอให้ไม่มีความคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังแต่จะผิดคาดเขาบอกว่าเมื่อดินชื้นปั้นได้ใหญ่ไม่ปั้นปล่อยจนวันดินแค่ดินแห้งแข็งคล้ายหินจึงค่อยคิดหันกลับมาหาก้อนดินจึงหมดสิ้นโอกาสดีมิทันการเปรียบดังเช่นเด็กน้อยคอยรับรู้พ่อแม่ครูผู้วางสร้างหลักฐานเอาแต่เร่งอ่านเขียนวิชาการใจดวงน้อยคอยเบ่งบานไม่นำพาไม่ปลูกฝังค่านิยมเหมาะสมให้มาคิดได้ก็เกินแก้ยามแก่กล้าดีดก็แหลกแตกกระจายคล้ายศิลากว่าจะมาคิดได้ก็สายเกินแม้จะมีความรักเนาะแต่ว่าทำไมถึงจะมาคิดว่าชีวิตนี้มันจะดีได้ด้วยการเรียนพิเศษเยอะๆส่งไปเรียนตรงนี้ตรงนั้นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าไม่เข้าใจว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าการเรียนแน่นอนถ้ามีการเรียนที่ดีอาจจะทำให้ชีวิตไปได้ไกลแต่ถ้าเรียนอย่างเดียวโดยไม่รู้ชีวิตด้านอื่นๆด้วยมันก็อาจจะทำให้ความไกลนั้นเป็นไกลแบบสั้นคือเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนไม่ได้เป็นดาวรุ่งแบบซูเปอร์สตาร์หรือไรซิ่งสตาร์มันก็ชัวร์แหละฮอนการที่ญาติโยมกำลังเปิดดูธรรมะรายการทำ to talk นี้ talk to ทำมีการสลับเล็กน้อย talk to ทำนะฮอนก็ถือว่าไม่สายเกินแล้วถ้าโยมจะตั้งใจปลูกฝังคุณงามความดีให้ในจิตใจของลูกๆชวนลูกมาดูรายการนี้ด้วยอย่าให้คนบอกว่าพรามไทม์ของพระคือเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมีแต่เทวดาฟังชวนลูกๆมาฟังลูกจะได้เป็นลูกเทวดาพ่อแม่ก็จะเป็นพ่อแม่เทวดาด้วย